BBG เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน BBG Princess Cup 2021ชิงถ้วยพระราชทานเปิดตัว BBG Unicorn Mascot สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนไทยแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน BBG Princess Cup 2021ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาประจำปี2564ค่ะในระหว่างวันที่22ถึง25มกราคม2564ณรอยัลพารากอนฮอล์1ถึงฮอล์3นอกจากนี้ค่ะภายในงานแถลงข่าวยังได้รับเกียรติจากนายเอกภพเดชเกรียงไกรสอนประธานสโมสรกีฬา BBG พร้อมด้วยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลค่ะนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมพูดคุยในรายละเอียดค่ะนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวมาสคอต BBG Unicorn ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหรือได้ร่วมกับ JP Toy ค่ะในการรังสรรค์มาสคอต BBG Unicorn สำหรับภาพรวมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะสโมสร BBG ค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านกีฬาได้สำเร็จเป็นรูปธรรมค่ะโดยได้ผลิตนักกีฬาแบดมินตันสู่สนามระดับนานาชาติจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่ะโดยสโมสร BBG ค่ะยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เคยผ่านการกระทำผิดค่ะและเสี่ยงต่อการกระทำผิดรวมทั้งเด็กที่ขาดโอกาสทางสังคมให้สามารถยืนหยัดเป็นนักกีฬามืออาชีพระดับประเทศและสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับกีฬาได้ในอนาคตต่อไปด้วยค่ะก็สำหรับการแข่งขัน BBG Future Cup นะครับทุกปีนะครับเราก็จะมีนักกีฬาที่เข้ามาร่วมการแข่งขันนะครับโดยประมาณก็จะมีนักกีฬาที่เป็นเทเบิลเทนนิสครับประมาณ 1,000 กว่าคนแล้วก็นักกีฬาแบดมินตันประมาณ500กว่าคนก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาตลอดซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเด็กๆในสโมสรของเราเนี่ยที่ผ่านมาจากเด็กที่มีปัญหาเด็กที่กระทำความผิดมาหรือว่าเขาได้รับผลกระทบทางกฎหมายนะครับก็จะไม่ค่อยได้มีโอกาสมากนักในการจะได้พิสูจน์ตัวเองต่อหน้าสาธารณชนนะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่เราจัดขึ้นทุกปีนะครับเพื่อให้เด็กๆน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้แสดงศักยภาพตัวเองหลังจากที่เขาตั้งใจตั้งตาฝึกมาตลอดนะครับภาพรวมจากการแข่งขันทุกๆปีก็จะมีคนสมัครเข้ามาแข่งขันมากขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสังคมนะครับที่ให้โอกาสเด็กๆเหล่านี้นะครับก็จากทุกๆปีที่เรายิ่งจัดมามากเท่าไหร่เนี่ยสังคมก็ยิ่งเปิดรับเด็กเหล่านี้มากขึ้นเพราะว่าสำหรับกีฬาแล้วเนี่ยพอเวลาอยู่ต่อหน้าผู้ต่อสู้พออยู่ในสนามปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าเด็กพวกนี้เคยผ่านอะไรมาหรือเคยอะไรมาก็จะเปิดใจได้มากขึ้นประกอบกับเมื่อประชาชนทั่วไปได้เห็นความสามารถของเด็กเหล่านี้แล้วก็ได้เห็นความตั้งใจนะครับเขาก็เปิดรับเด็กพวกนี้มากขึ้นครับมีผลมากครับเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าบางทีเขามีพลังขับเคลื่อนที่มากนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเอามาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับแต่พอเราเอากีฬาเข้ามาจับเนี่ยเขาเอาพลังเหล่านี้มาลงด้านกีฬาแล้วก็มาพัฒนาตัวเองนะครับพอเขาโยกผมเชื่อว่าเด็กพวกนี้ส่วนหนึ่งเขาเคยไปสุดทางมาแล้วทางหนึ่งเพียงแต่ว่าทางนั้นมันผิดพอเขาโยกพลังงานจากทางนั้นเนี่ยกลับมาในทางที่ถูกเนี่ยเขากลับทำมันได้ดีมากๆจนเอาจริงๆก็คือทางสโมสรเองก็อยากประหลาดใจว่าเด็กพวกนี้เขาสามารถทำได้ครับในเวลาอันสั้นด้วยซ้ำครับมาสคอตนะครับก็มาจากโลโก้ของสโมสรนะครับซึ่งมาจากยูนิคอร์นนะครับซึ่งยูนิคอร์นก็มีความเชื่อเป็นตำนานนะครับว่าจะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีได้เปรียบเสมือนกับเด็กที่อยู่ในสโมสรเราเชื่อมั่นว่าเด็กในสโมสรของเราทุกคนเนี่ยที่อยู่สามารถจะเปลี่ยนตัวเองจากที่เคยไม่ดีมาทำดีได้ครับจัดขึ้นวันที่22ถึง25มกราคมนะครับที่จะถึงนี้ครับก็ขอให้นะครับประชาชนทั่วไปที่เป็นนักกีฬาก็ดีนะครับมาสมัครการแข่งขันรายการนี้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันหรือว่าจะเป็นเทเบิลเทนนิสก็ดีนะครับแล้วก็อยากให้ประชาชนทั่วไปที่ต่อให้ไม่ใช่นักกีฬาก็ดีมาเดินภายในงานนะครับภายในงานก็จะมีทั้งอุปกรณ์กีฬามาจำหน่ายมีทั้งซูเวเนียร์ช็อปของสโมสรเองนะครับซึ่งก็รายได้เนี่ยจะนำไปช่วยเหลือน้องๆกลุ่มนี้ต่อไปแล้วก็จะมีการแสดงโชว์ในวันเปิดตัวนะครับแล้วก็เข้าเฝ้ารับเสด็จพุ่งพาที่จะเสด็จมาเป็นประธานในที่เปิดด้วยครับผม